กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านและก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับ Hero Story ตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักต้นกำเนิดของ Deathstroke กันครับโดยวิดีโอนี้จะอ้างอิงข้อมูลตามเวอร์ชั่นคอมิก New 52ชื่อจริงๆของ Deathstroke ก็คือ Slade Wilson เขาเข้าสู่กองทัพโดยการโกหกอายุของตัวเองในวัย16ปีกระทั่งได้กลายมาเป็นวีรบุรุษสงครามที่อายุน้อยที่สุดของกองทัพสหรัฐจากนั้นสเลดได้เข้าร่วมกองทหารของผู้กองสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าอเดลีนเคนและการมาของสเลดทำให้เธอทั้งต้องจับตาดูรวมทั้งฝึกฝนเขาให้กลายเป็นนักรบที่เก่งที่สุดอเดลีนที่ภายนอกดูเป็นผู้หญิงธรรมดาเธอจำเป็นต้องแสดงให้สเลดได้เห็นว่าฝีมือของเธอเองก็ไม่ธรรมดาและเธอก็คู่ควรที่จะเป็นหัวหน้าหน่วยทหารนี้ซึ่งสุดท้ายเธอก็ทำให้เขาประทับใจจนได้การฝึกตลอด9เดือนสเลดนั้นจะทำได้ดีเกินที่ตั้งเอาไว้เสมอจนเขาสำเร็จการฝึกด้วยความเพียบพร้อมทั้งความสามารถและเกียรติอันสูงส่งจากนั้นสเลดก็ได้เข้าร่วมทีมที่รวมยอดทหารที่เก่งที่สุดของสหรัฐอเมริกาในชื่อทีมเซเว่นและอเดลีนก็ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาของทีมนี้ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆและภารกิจที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงชีวิตสเลดไปตลอดการก็คือการตามหาแบล็กไดมอนด์นักกาโมราทว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของสเลดวิลสันและอเดลีนนั้นพัฒนาไปมากกว่าเพื่อนร่วมทีมทั้งคู่ต่างตกหลุมรักซึ่งกันและกันแต่พวกเขาก็มืออาชีพพอที่จะเก็บมันไว้ไม่ให้ความรู้สึกเหล่านี้มามีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติยังไงก็ตามภารกิจที่กาโมรานี่เองที่ทำให้สเลดถูกสไนเปอร์ซุ่มยิงและผลที่ตามมาก็ทำให้เขานั้นเจ็บหนักเพื่อนที่เหลือในทีมพาร่างของเขาล่าถอยแล้วส่งขึ้นฮอกลับมาก่อนโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าสเลดนอกจากจะถูกส่งกลับมารักษาตัวแล้วเขายังถูกทำการทดลองปรับแต่งสารพันธุกรรมอีกด้วยเป้าหมายก็คือการสร้างซูเปอร์โซเยอร์ขึ้นมาครับทั้งด้านความเร็วความแข็งแกร่งความถึกและสติปัญญากระทั่งสุดท้ายเขาก็รอดมาได้พร้อมกับพลังใหม่ของตนเองในช่วงฟื้นฟูร่างกายอเดลีนนั้นกลับมาดูแลเคียงข้างเขาและความสัมพันธ์ของทั้งสองก็ยิ่งลึกซึ้งนะครับสเลดกลับมายิ้มได้อีกครั้งจนทั้งสองได้ตัดสินใจแต่งงานกัน6เดือนหลังจากเหตุการณ์ที่กาโมราการแต่งงานมีวินเทอร์กรีนเพื่อนทหารคนสนิทของสเลดคนเดียวตั้งแต่เข้ามารับใช้ชาติมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าว1เดือนต่อมาวินเทอร์กรีนเงียบหายไปและสเลดก็รู้ว่าเพื่อนของเขาถูกจับตัวไปเป็นนักโทษที่โซมาเลียสเลดต้องการไปช่วยเพื่อนแต่ว่ารัฐบาลสหรัฐไม่อนุมัติคำขอของเขาเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปด้วยตัวคนเดียวเพื่อช่วยเหลือวินเทอร์กรีนผู้เป็นทหารคนเดียวที่รอดชีวิตจากทั้งทีมสเลดบุกเข้าไปสังหารผู้ก่อการร้ายทั้งหมดทิ้งอดีตความฝันที่ว่าตัวเองจะเป็นวีรบุรุษไว้เป็นเพียงความทรงจำแล้วก็ช่วยเพื่อนออกมาด้วยมือของตนเองครับและวันนี้เอง Deathstroke The Terminator ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดตั้งแต่เหตุการณ์ที่โซมาเลียสเลดหันเหทิศทางของตัวเองเข้าสู่ด้านมืดเขาได้กลายเป็นทหารรับจ้างซึ่งรู้จักกันในฐานะนักฆ่ามือหนึ่งและชื่อเสียงด้านนี้ของเขาก็เป็นที่รู้จักกันในวงการนักฆ่าเป้าหมายของสเลดตอนนี้ก็คือการได้เป็นมือสังหารที่เก่งที่สุดโดยไม่สนเป้าหมายว่าพวกเขาจะเป็นใครจะชั่วแค่ไหนแต่ดีหน่อยก็คือเป้าหมายในการสังหารนั้นมักจะเป็นคนที่อาจทำให้โลกแย่ลงฉะนั้นเขายังเชื่อว่าการฆ่าของเขาจะทำให้โลกปลอดภัยขึ้นกระทั่งลูกของเขาได้ลืมตามาดูโลกสเลดนั้นเย็นชาขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจครอบครัวนักอาจเป็นเพราะว่าการตัดต่อพันธุกรรมก็ได้ที่ทำให้จิตใจของเขานั้นเปลี่ยนไปและมันทำให้ความรู้สึกของอเดลีนที่มีต่อเขานั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะการที่คนเป็นพ่อของลูกกลายเป็นนักฆ่าที่มีค่าหัวมากที่สุดมันย่อมทำให้ครอบครัวไม่ปลอดภัยด้วยเช่นกันสุดท้ายหลายปีต่อมาครอบครัวของสเลดก็ถูกบุกโจมตีโดยไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนพวกมันมาเพื่อแก้แค้นสเลดทว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่บ้านเพราะติดภารกิจสังหารที่อื่นพอดีครับที่สำคัญตอนนี้อเดลีนนั้นมีลูกชายด้วยกัน2คนที่โตพอสมควรแล้วล่ะครับโจเซฟและอเดลีนอยู่ในฝั่งของบ้านที่ถูกโจมตีด้วยปืน RPG พวกเขาต่างเชื่อว่าทั้ง2เสียชีวิตในเหตุการณ์ในครั้งนี้ทว่าแกรนลูกอีกคนของทั้ง2รอดชีวิตมาได้ชีวิตต่อจากนั้นของพ่อลูกก็คือการแก้แค้นลูกชายกลายเป็นนักฆ่าเคียงข้างพ่อทั้งสองลงมือสังหารศัตรูแต่ละคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้แค้นมาโดยตลอดท
ทว่าความทะเยอทะยานของสเลดก็ไม่เคยหมดไปจนวันนึงเขาได้รับดอกไม้สีเหลืองประจำฮาวายเขารู้ทันทีว่าดอกไม้ชนิดนี้เป็นที่ชื่นชอบของภรรยาของเขาทว่าเหตุใดมันจึงมาปรากฏตอนนี้ได้ไงก็ตามสุดท้ายเรื่องราวก็เฉลยครับว่าคนที่ส่งดอกไม้ดอกนี้มาให้ก็คืออเดลีนและโจเซฟที่รอดชีวิตมาได้จากเหตุการณ์ในตอนนั้นนั่นเองครับอีกทั้งพวกเขากลับมาในครั้งนี้ก็เพื่อโค่นบิดาและคนรักของพวกเขาในนามสเลดวิลสันลงเอาละครับเนื้อหาที่เหลือก็จะเป็นเรื่องราวของ Deathstroke ต่อไปคุณผู้ชมที่สนใจก็ลองมาหามาอ่านกันดูนะครับทว่าสุดท้ายแล้วนักฆ่ามือหนึ่งคนนี้ก็ได้มาปรากฏใน End Credit Justice League ในฉบับภาพยนตร์เราก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะมามีบทบาทอะไรยังไงต่อไปเนาะสุดท้ายคิดว่าวิดีโอนี้ก็คงเป็นประตูบานแรกให้คุณผู้ชมได้รู้จักตัวละครตัวนี้นะครับเอาละวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ